ป็นคนที่มันไม่เหลือใครครั้งนี้เนี่ยสอนให้ไม่รู้ว่าความรักแปลว่าอะไรและความรักที่คนอื่นๆพอพูดกันทุกวันทุกวันเนี่ยแปลว่าอะไรคือเขาก็เดินต่อแล้วเขาก็แบบ move on ไปแล้วแต่ว่าไม่ก็ยังรักอยู่และแฮปปี้ที่เห็นเขามีความสุขต้องยอมให้เธอจากไปปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจไม่รู้ฉันทำได้ไงไม่มีสมองรู้สึกว่าถ้ามีตอนนี้มันจะเสียเวลาของเราเพราะถ้าเรามีแฟนหรือว่ามีคนที่เราคุยด้วยหรือว่าแบบรักใครเนี่ยเราก็จะไปทุ่มตรงนั้นทำอย่างนี้ไม่มีเธอจึงจะเข้าใจก็มันเป็นอย่างนี้ได้แต่รังแกหัวใจจะมีใครทนได้มันเลยหมดความหมายก็เลยต้องแพ้ให้ตัวเองไม่มีใครให้รักอีกเลยครูที่สอนเราทุกอย่างในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวทุกอย่างมันจะสอนเราเองครับถ้าเราโตขึ้นและเรียนรู้เลือกที่จะเรียนรู้นะครับอย่าปิดกั้นตัวเองเพิ่งรู้ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไหร่ babyให้อภัยให้ฉันได้ไหมไม่มีเธอฉันแทบขาดใจปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจไม่รู้ฉันทำได้ยังไงไม่มีสมองเลยจะทำก็ควรจะรักด้วยหัวใจของตัวเองไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นNever let you go, and so looking back, I couldn't love you so much more. Instead, I turned my back. I let you walk out the door, so I had to mix the track. Just to let you know, both me to make you see it was sweet as poetry. I can't believe you noticed me. I can't believe I let you leave. It's hard to eat, it's hard to breathe. I pay you like I'm a star to please. Now I'm playing so long, it's you and me. Got me feeling so low, so come back to me.มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดอันนี้เป็นแฟกต์ที่เป็นหลักของความจริงก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่ acting ไม่เก่งใจของคนเราเปลี่ยนได้ตลอดทุกวินาทีใจของคนเราเปลี่ยนได้ตลอดทุกวินาทีใจของคนเราเปลี่ยนได้ตลอดทุกวินาทีมีไม่ได้เพอร์เฟคทุกคนได้อย่างเสียอย่างก็คือไม่ได้ชื่อเสียงมาได้มีเงินมีอะไรเยอะแยะมามีรถมีบ้านแต่ว่าสิ่งที่ไม่ขาดก็คือเวลาที่ให้กับครอบครัวเวลาที่ให้กับเพื่อนเวลาที่ให้กับคนที่เรารักซึ่งสิ่งเหล่านี้สำคัญมากไหมว่าเพราะว่าเวลาเมื่อมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำกลับมาได้
ตาเนี่ยไม่อยากจะติดหน้าให้มากที่สุดเพราะว่าไม่เป็นคนที่เราไว้ใจกับเราดีแล้วไม่เคยถอดนะสองพับนี้เวลาออกจากบ้านไม่ยังไม่เคยถอดนอกจากว่าตอนไม่ได้ชี้แจงแล้วก็ไม่ได้พูดให้เคลียร์แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นคำพูดออกมาว่าไม่มีแต่ว่ามันก็แค่จากที่ผมเห็นน้อยใจไหมเหรอครับไม่รู้ดิครับผมไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ผมควรจะรู้สึกยังไงเพราะก็รู้สึกอะไรมันก็ไม่ได้นะแต่ก็ภาพดูไปก็ต้องดูเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายที่ไม้มันเสียหายที่ไฟหญิงเพราะว่ายังไงไม้ก็ไม่ได้ดูแย่ไปกว่านี้อยู่แล้วก็เลยก็ต่อไปนี้ก็คงเซฟตัวเองมากขึ้นฮะหลังๆนี้ก็ถ้าเห็นชีวิตไม้ก็จะเห็นว่าไม้นั่งกินข้าวคนเดียวค่อนข้างบ่อยฮะก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าที่จะไปทำให้คนอื่นลำบากมาดูนิ่งๆแล้วก็แบบไม่สนใจโลกเท่าไหร่ครับโกหกแน่ๆเลนกล้องมักจะโกหกไม่ใช่มักจะดูแย่ในกล้องเสมอสมัยนี้แล้วก็รุ่นใหม่สมัยนี้มีความสามารถมากมายพวกเขาแค่รอโอกาสอยู่เฉยๆครับมีความเป็นครีเอทีฟแล้วก็ความเป็นอาร์ติสในตัวเองแล้วก็เรื่องของภาพแล้วก็ต่างๆนานาอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามาเยี่ยมชมงานสักหน่อยนึงเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับตัวเองแล้วคือมาเรียนรู้มาขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ